ีการศึกษาใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วมาฉลองกันนะจ๊ะทุกคนสวยจังเราจะเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่เฮ้สวัสดีสตีฟอยากจะเล่นพับอิดไหมไอ้ฉันกดไม่ได้อ่ะนิ้วของฉันแข็งแรงไม่พอฉันเกลียดพับอิดต่อไปนี้ในมหาลัยของฉันจะไม่มีพับอิดเด็ดขาดฮ่าฮ่าอย่ามองนะอาจารย์ใหญ่ค่ะขอร้องเถอะค่ะฉันจะยึดเอาไปให้หมดเลยโอ้สวัสดีฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะติ๊กติ๊กเงียบโอ้ยนะเบื่อจังมัดเลยเอ๊สวัสดีจ้าอุ๊ยอาจารย์พอบอิดกลับมาแล้วมามาทำอาจารย์มาเลยเด็กๆจ้านี่คือห้องเรียนใหม่ของพวกเรานะนี่มันไม่ใช่แค่ล็อกเกอร์ธรรมดาเด้อขอใส่รหัสลับก่อนนะยินดีต้อนรับจ้าว้าวว้าวข้าบ้ารีบไปกันเถอะอู้ที่นี่เจ๋งมากมหาลัยพร้อมอิดกลับมาแล้วเอ๊ะเสียงดังเอะอะอะไรกันน่ะอ้าวน้ำนี่โอ้หิวน้ำจังอาจารย์ใหญ่จะต้องทิ้งเป้ด่วนจีเลยไม่งั้นซวยแน่ฮะอาจารย์ใหญ่หยิบเป้ผิดใบซะแล้วเริ่มจากเย็บทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส4อันให้ติดกันโดยใช้เข็มใหญ่ๆกับด้ายปักผ้าจากนั้นก็เย็บพ็อปอีก2อันให้ติดกันสำหรับด้านข้างและด้านล่างของเป้ตัดให้เป็นเส้นเพื่อทำเป็นสายสะพายแล้วก็เย็บฝาปิดเข้าไปและตัวล็อกทำจากพ็อปอีกโอ้งั้นเหรอเอามานี่เลยนะเป้พ็อปอีกใครทำเสียงดังกันแล้วเนี่ยปะโถฮะนี่เป้ของใครกันเนี่ยอุ้ยรีบเห็นกันดีกว่าเล่าไหนขอลองหน่อยสิปะโถโอ้ยทำไมกันล่ะงานของพวกเธอก็คือแก้จบปริศนานี้นะอ้าวรีบลงมือก็ได้เลยคิดไม่ออกแพ้แค่นี้ช่วยเราหน่อยสิขอยืมเครื่องคิดเลขหน่อยได้ไหมโอ้ยก็ได้อย่าทำให้ฉันเสียสมาธิก็แล้วกันโอเคจ้าจ้าจ้าขอบใจนะทาสีโฟมยางสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยยางพาราติดรูปตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆลงไปติดกระดาษโฟมเงาวาวสำหรับแถบหน้าจอแล้วระบายขอบด้วยสีสิบแปดหารสองได้อะไรเสียงอะไรกันนะฮะเครื่องคิดเลขเหรอไหนขออาจารย์ดูหน่อยสิว้าวเครื่องคิดเลขจริงๆหรือโอ้เจ๋งจังแล้วพวกคุณล่าแก้โจทย์ปริศนานี้ได้หรือเปล่าเขียนคำตอบด้านล่างนี้ได้เลยนะโอ้ยจิ้มคีย์บอร์ดไม่ลงอีกละทำไมมันถึงได้ร้อนขนาดนี้กันนะฮะมีลมร้อนออกมาจากแอร์นี่นะแถมฉันยังจิ้มรีโมทไม่ได้ไปอีกฉันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไปแก้ไขเรื่องนี้ด่วนจีเริ่มจากฝึกนิ้วก่อนก็แล้วกันฉันจะต้องมีนิ้วโป้งที่แข็งแรงที่สุดในโลกสวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมห้องนี้มันถึงได้ร้อนจังเลยล่ะคะอย่านะครับอย่าผมไม่ชอบความเย็นครับไปก่อนนะคะคราวนี้ต้องจิ้มได้แน่นอนปะโตเอ๋ยไม่ได้แฮะเราจะเรียนวิชาศิลปะกันนะวิชาโปรดของพวกเธอไงอุ๊ยการวาดรูปน่ะสนุกดีออกฉันชอบวิชานี้จืดๆอ้าว
สีอิเมจิกของฉันดันเขียนไม่ออกซะงั้นก็มันเป็นแค่สีเมจิกไงกดอะไรขึ้นก็ล่ะจ๊ะก็สีเมจิกของหนูเขียนไม่ออกค่ะอาจารย์โอเคใช้สีพับอิฐทุบนี่ดูสิจ๊ะโอ้โหขอบคุณค่ะอาจารย์นี่น้องต่ายจ๋าเห็นไหมล่ะติดประการเมจิกแท่งเล็กๆไว้ในพับทูบโดยใช้กาวร้อนนำมาต่อให้เป็นวงจะดันท่อเข้าหรือดึงออกก็ได้นะไหนๆๆขอลองบ้างได้ปะแต่ว่าตอนนี้นี่โคมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเธอลืมเรื่องงานไปเฉยสนิทเลยหมดเวลาแล้วจ้าเด็กๆขอดูรูปภาพหน่อยจ้าหนูเสร็จแล้วค่ะอายายลืมวาดรูปไปเลยอ่ะเหงาไม่ทันซะแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องไดโนเสาร์กันเอ้าเราก็รู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับไดโนเสาร์กันแล้วไม่ใช่หรือไงไดโนเสาร์อยากกินพวกเรานะทุกคนใจเย็นก่อนจ้ามีอาจารย์เองเผื่อตัวเล่นไปนิดนึงฮะเราไม่ได้กลัวหรอกค่ะอาจารย์มั้งคะในยุคไดโนเสาร์จักรวาลนี้มีดาวเคราะห์โลกอยู่2ดวงไดโนเสาร์ก็โดดจากอีดวงนึงไปอีกดวงกลับไปกลับมาจนกระทั่งดาวเคราะห์นึงหลุดออกมาจากวงโคจรและนี่คือต้นกำเนิดของโลกที่เราอาศัยอยู่โอ้โหว้าวน่าทึ่งสุดๆเลยค่ะโอ้เอ้ยสงสัยคงจะต้องใช้ลิฟต์แล้วล่ะอ้าวไม่นะฉันกดปุ่มไม้รอให้ต้องออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะคะฉันมองไม่เห็นค่ะคราวหน้าคราวหลังก็หัดดูให้มันดีๆหน่อย วิชาประวัติศาสตร์นั้นนะตื่นเต้นเสมอ แต่ไม่ใช่สำหรับชูซี่เราจะเริ่มต้นด้วยประวัติของซิมเปิลนิปเปิลว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรของเล่นคลายเครียดชนิดนี้ทำให้โลกทั้งโลกเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ่งออกมาเป็นหลายๆอันล่ะซูซี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะฮัลโหลซูซี่ซิมเปิลนิมเปิลน่ะใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยเด้อการนอนคือวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดค่ะอาจารย์ถึงเวลาอาหารกลางวันสักทีขวดเกลือกับพริกไทยใช้ออกกำลังกายนิ้วดีๆเลยนะเนี่ยทำอะไรของเขาเนี่ยลึกก็กุ๋ยจังเอ้าผมก็แค่กินอาหารกลางวันเฉยๆครับเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่ก็แล้วกันนะคะตามอาจารย์มาเลยเราจะแข่งตีปิงปองกันตัดท็อปอิฐให้มีขนาดเท่ากับไม้ปิงปองแล้วก็ทากาวติดลงไปบนไม้นิโคเธอเป็นกรรมการนะโอเคไหมเรามีลูกปิงปองกันแล้วมาเล่นกันเลยดีกว่าสอบลูกปิงปองปินว่นไปละ45 46เสียงดังเอะอะอะไรกันอีกแล้วเนี่ยมันดังมาจากล็อกเกอร์นี่นาอุ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยห้องเรียนลับอย่างนั้นหรือแล้วก็มีพ็อปอีกต้องห้ามซะด้วยสำเร็จจิ้มได้แล้วจิ้มได้แล้วมาๆผมขอนั่งเล่นด้วยขยับตูดไปหน่อยต่อไปนี้ผมไม่ห้ามแล้วครับใครจะไปคิดเราว่ามันจะสนุกสนานขนาดนี้หุยอันนี้ของเธอนะแล้วก็ของเธอทุกคนจะต้องมีพ็อปอิทรูบิกอย่างนั้นดึกเฮ้ยพ็อปอิทน่ะดีกว่ากันตั้งเยอะเลยหนูน้อยอาจารย์ใหญ่คะลองเล่นอันนี้ดูสิคะดึงให้แรงๆเลยนะคะอาจารย์โอ้โหดึงไม่ออกแฮะทำไม่ได้เฮ้ยตลกนักหรือไงอายายสวยเดียวคุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันเหรอคุณชอบพ็อปอิทหรือว่าพ็อปชุดกันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องตุ้มๆยังไงล่ะ